สิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรติงามหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมอดมวยหมดสิ้นสกุลไทยครูจะร้องเลยใครจะร้องหนูเหรอหนูจะร้องไห้เลยเหรคอรลููกผมเห็นหน้าครูอ่ะอ๋อเหมือนเหรครูอจะร้องเลยอ๋อครูอินนะครูอินเนอร์มาเต็มนะจ๊ะอ่ะแม่จะฟังมีเรื่องมากครูข่าววันนี้เขียนตามคำบอกด้วยใช่ไหมคะเสียงครูไม่ค่อยได้ยินเลยครูขาไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงครูไม่ได้ได้ไหมครูไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะเสียงครูอิทธิพัทไทยถาวรมาไหมลูกมาครับอิทธิพัทไทยถาวรมาครับคุณครูจะขออนุญาตเปิดคลิปของหนูให้เพื่อนดูได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปของเพื่อนแล้วก็เดี๋ยว
คุณครูอ่ะอยากจะให้หนูดูเพราะว่ามีคนเดียวที่ส่งงานคุณครูอยากให้หนูเห็นตัวอย่างอะค่ะแล้วก็คนอื่นยังไม่ส่งมาส่งมาในไลน์ส่วนตัวแบบนี้แล้วถ้าเกิดครูจะออกสื่อแบบว่าให้เพื่อนครูก็จะถามเจ้าตัวก่อนว่าอนุญาตไหมอย่างเงี้ยอิทธิพัฒน์เขาอนุญาตคุณครูก็เลยจะเปิดให้หนูดูนะคะโอเคไหมเดี๋ยวครูจะให้หนูดูแล้วก็เขาทำดีมากเลยเขาส่งคลิปรายงานจำได้ไหมที่เรียนเรื่องพูดอ่ะเขาก็ส่งมาให้คุณครูดูแล้วก็จำได้ค่ะแล้วก็คลิปนี้เขาก็ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูก็เลยอยากต้องการจะเปิดให้หนูดูนะก็เลยต้องขออนุญาตเจ้าตัวก่อนแต่ทีนี้ลิงก์มันค้างเปิดเยอะเกินแป๊บนึงนะผมชื่อเด็กชายวัฒน์เทศาวรถ้าไม่มาฟังเสียงก่อนครูครับผมไม่เห็นหน้าจคือว่าตอนนี้ครูแชร์สไลด์เยอะมากมันเลยค้างแต่ว่าครูบอกให้ฟังเสียงเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวครูเปิดให้ดูภายหลังแต่ว่าขออนุญาตอีกครั้งคือเขาร้องแล้วเขาก็ทำดนตรีมาด้วยแล้วเขาก็คาราโอเกะมาดีอ่ะคือดีงามเลยนะคะให้คะแนนเต็มไปเลยแล้วเดี๋ยวบทอาขยานก็ต้องท่องมาด้วยนะแต่อิทธิพัฒน์เขาขอไปซ้อมบทอาขยานก่อนอันนี้เขาซ้อมร้องได้แล้วนะคะคือทุกคนต้องอัดคลิปมาให้คุณครูอะค่ะนะคะแล้วก็คอมครูมันค้างไปแล้วนะคะเปิดเยอะเกินค้างมากๆเลยเดี๋ยวขอทยอยปิดก่อนนะมันค้างมากๆเราไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้คุณครูหลุดแล้วหลุดไปแล้วครับจังหวะนี้ไปไหนอ่ะก็คงสะดุดต่อก็ไม่รู้มาแล้วเครื่องครูมันค้างมากจนหลุดออกไปเลยเปิดหลายอย่างเกินเอาใหม่เดี๋ยวเปิดของอิทธิพัฒน์ให้ฟังใหม่แป๊บนึงเขาทำดีมากเลยตัวอย่างนะคะคือถ้านักเรียนอายก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวนะคะคุณครูก็อยากจะให้หนูเห็นเพื่อนนั่นแหละเดี๋ยวนะเขาทำดีเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างมันเดินได้ยินเสียงอย่างเดียวแป๊บหนึ่งลูกใจเย็นเดี๋ยวกำลังครูปิดไปหลายอันแล้วเดี๋ยวจะลองแชร์ดูใหม่นะครับมาแล้วล่ะเดี๋ยวคราวนี้ภาพคงมาไม่ค้างอ่ะขึ้นแล้วครูได้ที่16วันนี้ผมจะมาร้องเพลงใครกำลังตั้งเงื่อนไงเพื่อนทำดีก็ต้องชื่นชมนะคะคุณครูชอบมากเขาส่งมาคุณครูแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวมีอีก
คลิปหนึ่งนะคะเขาอันนี้ที่เขาทำเป็นอาชีพในฝันมานะคะอาชีพในฝันมาอยากให้หนูเห็นตัวอย่างเพราะบางคนยังไม่ส่งครูนะคะบางคนยังไม่ได้ส่งครูเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของเขานะโอ้ยยังเล่าทุกคนปิดไมค์นะเพราะเสียงผู้ปกครองหนูเข้ามาสวัสดีค่ะคุณครูปิดไมค์ค่ะพาขวัญค่ะคุณครูสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชเชษฐาวอดป.ปีที่สามเรื่องที่16วันนี้ผมจะมานำเสนอรายงานอาชีพที่ผมสนใจอาชีพที่ผมสนใจคืออาชีพตำรวจหลังจากการที่ผมไปสอบภาคคุณลุงตำรวจท่านหนึ่งท่านบอกไว้ว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่จะต้องเสียสละและคนที่จะเป็นตำรวจได้จะต้องมีจิตใจเข้มแข็งและกล้าหาญถึงจะเป็นตำรวจได้หลังจากการที่คุณลุงตำรวจท่านนั้นให้สัมภาษณ์ผมก็ได้ไปหาข้อมูลที่เจอได้ดังนี้1หน้าที่ของตำรวจรับใช้ประชาชนปกป้องบ้านเมืองปราบปรามผู้ร้าย2กฎระเบียบของตำรวจซื่อสัตย์เที่ยงธรรมกระทำตามคำสั่งทำครบหน้าที่หลังจากนี้หากใครมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามได้ที่นายกลุ่มและนายส่วนตัวขอบคุณครับเห็นไหมเพื่อนเขาทำน่ารักมากมากเลยเด็กๆปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะปรบมือันนี้เป็นงานตอนนี้เราเรียนเหมือนการรายงานหน้าชั้นเรียนแบบจริงๆเลยนะอันนี้ของปอของตั้งแต่เมื่อไหร่หรอคะคุณครูก็นักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะคือครูให้ส่งนานแล้วนะคะไอเรื่องรายงานตัวจำได้ไหมใช่อาจเดือนที่แล้วเลยก็ได้ใช่คุณครูสั่งนานแล้วจำได้ไหมทำมาให้เรียบร้อยนะครับตรวจร้องเพลงก็ต้องร้องเหมือนแต่ไม่ต้องทำท่าเหมือนอิทธิพัทก็ได้คือร้องเพลงก็คือร้องธรรมดาได้ไม่ได้แบบว่าจะต้องแสดงท่าทางอะไรนะคะทีนี้เรามาทบทวนอย่าลืมนะเราจะมีร้องเพลง2เพลงใช่ไหมคะแล้วก็ร้องเพลงไทยรวมกำลังร้องเพลงสยามมนุษย์ติแล้วก็ท่องบทอาขยานมานะคะบทหลักแล้วก็บทรองผมอยากไปคุณครูขาแข่งตามคำหลอกที่หลังใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าเราต้องฝึกจริงไหมคะเราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเราก็ไม่ได้เราก็ต้องหัดร้องก่อนหัดท่องบทอาขยานก่อนครูอนุญาตให้ดูได้อะเวลาอัดเนี่ยครูให้ดูเนื้อได้ให้ชำเลืองดูได้ไม่ว่าไม่หักคะแนนตรงนั้นแล้วกันแต่ว่าขอให้ทำมาแล้วก็แบบอย่างอิทธิพัทเขาทำมามันโอเคมากเลยเขาไปฝึกซ้อมร้องด้วยไงมันก็เลยแบบว่าไม่ต้องดูเนื้อไงถ้าไม่ดูเนื้อจะดีมากๆเลยนะคะต้องฝึกเนาะหรือใครจะเอาเนื้อแปะไว้ตรงผนังแล้วก็คือดูก็จะไม่ต้องก้มหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะอ่ะแต่ว่าเพื่อนทำดีเราก็เลยให้มาดูเป็นตัวอย่างนะคะครูค่ะวันนี้เขียนตามคำบอกไหมคะเขียนใครถามหลายรอบแล้วเนี่ยคุณครูบอกว่าในช่วงสุดท้ายตอนที่เรียนคำว่างเสร็จใช่เพราะว่ามันเป็นคำเดิมซึ่งมันนักเรียนเคยเขียนอยู่แล้วฉะนั้นไม่ยากอันนี้ขอทบทวนเรื่องที่มาร่วงแบบหนึ่งนะอ่ะขอต้อนรับนักเรียนทั้งหมดกี่คนวันนี้ขอต้อนรับหนึ่งคน93 คนยังไม่ถึงเลย93 คนนะคะวันนี้ขอต้อนรับอีกครั้งอย่างเป็นทางการเนาะครูทวนบทละครพูดคำกลอนเรื่องพระร่วงก็เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6นะคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะก็แต่งมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเสือป่ารักษาดินแดนแสดงละครนะคะก็เลยแบบให้แสดงเรื่องของความปลุกใจรักชาติบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็จะได้แบบรู้สึกฮึกเหิมมีกำลังใจนั่นเองนะคะก็เอามาทางเป็นบทละครรำบทละครร้องแล้วก็ตอนแรกก็เป็นบทอาขยานแต่ตอนหลังก็ครูเอื้อสุนทรสนานก็มาใส่ทำนองในไทยรวมกำลังให้เป็นแบบเพลงปลุกใจนะฮะเป็นเพลงปลุกใจแล้วก็บทละครคำกลอนเรื่องพระร่วงก็ยังได้รับการยกย่องจากกรมศิลปากรด้วยว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่านะคะแล้วก็มีโครงเรื่องที่ดีถ้อยคำที่ดีแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความรักชาติแล้วก็ให้เห็นถึงความรักชาติของคนไทยในอดีตนั่นเองแล้วเราเป็นคนปัจจุบันเราต้องรักชาติเนาะ
ปัจจุบันเนี่ยพระร่วงเนี่ยเป็นลูกของใครเป็นบุตรของใครคะเป็นพระโอรสของเจ้าเมืองละโวใช่ไหมคะเจ้าละโวสมัยนี้มันก่อนกรุงสุโขทัยเนาะละโวก็คือลพบุรีนะคะลพบุรีทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพระร่วงก็เป็นเจ้าเมืองลพบุรีหรือกษัตริย์ปกครองลพบุรีนะคะในสมัยก่อนที่ลพบุรีเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าทะเลชุบศรจำได้ไหมที่สอนไปเนาะก็ดูในแผนที่อย่างนี้อาณาจักรละโวนะคะมีละโวมีอู่ทองมีทวายมะลิอโยธยาแล้วขวามือก็เป็นอาณาจักรขอมซึ่งใหญ่มากนะคะใหญ่มากแต่ขอมจำไว้นะคะว่าไม่ใช่เขมรนะก็คุณครูก็เล่าเรื่องย่อไปแล้วเนาะพระร่วงก็มีไหวพริบมีคุณธรรมแล้วก็ห่วงใยประชาชนเหตุการณ์ก็เกิดจากตอนที่เขาเรียกว่าเราเป็นเมืองขึ้นของขอมใช่ไหมตั้งแต่สมัยพ่อแล้วล่ะสมัยพ่อของพระร่วงทีเนี้ยพอมาพระร่วงขึ้นเป็นกษัตริย์ก็จะต้องส่งสวยน้ําในทะเลชุบศรเพื่อให้ขอมเนี่ยเอาไปทําพิธีศักดิ์สิทธิ์นะคะทีนี้เนี่ยเราส่งไม่ไหวเพราะว่าประชาชนเนี่ยข้าวยากหมากแพงนะคะแห้งแล้งก็ทหารขอมก็เอาเกวียนมาแค่10เล่มแล้วจะให้เราขนไป20เล่มเกวียนให้เท่าเดิมพระร่วงก็เลยคิดอุบายทํากระออมขึ้นมาแล้วก็สานด้วยไม้ไผ่แล้วเอายางชันข้างในไม่ให้มันน้ํารั่วแล้วก็สามารถบรรทุกไปได้20เกวียนแล้วขอมาต้องขนไปเองนะคะคือเหมือนพระร่วงก็ทำได้ตามคำพูดทีนี้ปรากฏว่านักคุ้มก็โกรธแค้นแล้วก็เอาไปทูลเพชรทูลกับท้าวพันธุมบดีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาคือท้าวพันธุมบดีเนี่ยสั่งให้พญาเดโชไปจับตัวพระร่วงใช่ไหมคะที่ครูเล่าไปเล่าย่อๆเลยนะทีนี้เนี่ยท้าวพญาเดโชก็คิดว่าตัวเองอะเก่งก็เลยบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยตั้งกองทหารไว้ตรงนี้แหละในป่าชายป่าเมืองละโวนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปจับกลุ่มพระร่วงที่สุโขทัยคนเดียวนะปรากฏว่าทนงตนคิดว่าตนเองนั้นเก่งไปที่ก็หอมก็ในถ้าเป็นเรื่องเดิมเนี่ยเขาเดิมก็จะดำดินไปโผล่ที่วัดมหาธาตุนะคะดำดินไปโผล่เหมือนที่คุณครูเคยให้ดูรูปอะนี่ไงไปโผล่แล้วก็ไปเจอพระรูปนึงกำลังกวาดลานวัดแล้วปรากฏว่ากวาดลานวัดเสร็จก็บอกว่าเนี่ยข้ามาหาพระร่วงถ้าหลวงพ่อท่านจะเห็นพระร่วงไหมข้าจะมาฝากตัวรับใช้อะไรประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพระร่วงเนี่ยเป็นพระโอรูปนี้แหละแล้วก็เห็นรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่คนขอไม่ใช่คนละโวหรอกเป็นขอมาปลอมตัวมาก็เลยนี่เห็นไหมก็เลยรู้ทันทีเลยก็เลยสั่งให้พวกเด็กวัดจับตัวแล้วก็เอาไปส่งคืนที่ขอมนะคะชายแดนขอมแล้วก็ไม่ทำอันตรายใดๆทีนี้ชาวเมืองสุโขทัยแล้วก็พวกอำมาตย์ต่างๆเนี่ยก็เลยอัญเชิญพระองค์ขึ้นเป็นเจ้าเมืองปกครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมานั่นเองนะคะสืบต่อมานั่นเองเพราะตอนนั้นขาดกษัตริย์พอดีเนาะเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้แต่สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือคุณค่าในเรื่องนี้นะคะคุณค่าในเรื่องนี้ก็คือด้านประวัติศาสตร์ก็คือความมาเป็นมาในโบราณนะคะโบราณในอดีตอ่ะก็คือแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชาวไทยก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอ่ะคุณค่าทางด้านปัญญาคือให้เห็นลักษณะนิสัยคุณธรรมของผู้นำนะคะมีสติปัญญาไหวพริบและก็เฉลียวฉลาดนะคะแล้วก็มีความรักแล้วก็ห่วงใยประชาราษฎร์การเสียสละแล้วก็รู้จักเมตตาแล้วก็รู้จักให้อภัยด้วยแล้วก็คุณธรรมอื่นเหมือนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆว่าทศพิธราชธรรมนั่นเองนะคะคุณค่าที่สำคัญมากที่สุดอีกอันนึงเลยนะคะที่สำคัญมากๆอีกสิ่งหนึ่งก็คือด้านอารมณ์นะคะก่อให้เกิดเนี่ยพอเรียนเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกยังไงเกิดพลังสามัคคีแล้วก็รู้สึกรักชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็คำกลอนในตอนท้ายของบทละครเรื่องนี้ก็อย่างที่ครูบอกนะครูเอื้อสุนทรสนานก็เอาไปทำนองเพลงแล้วก็ไปเพื่อให้คนเดี๋ยวร้องเป็นเพลงปลุกใจให้รักชาติมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนที่เราเปิดให้ฟังตอนต้นไปแล้วเนาะอันนี้แบบฝึกหัดเราทำแล้วจำได้ไหมคะใครยังไม่ทำมีไหมคะใครทำแล้วกด1เข้ามาค่ะใครทำแล้วกด1เข้ามาในจอเลยเดี๋ยวครูเห็นนะคะใครยังไม่ทำกด2ใครยังไม่ทำใครยังไม่ทำกด2อ่ะใครรู้ดีพูดแทนแหมบางอ่านจริงฮาไททิพย์เหรอฮาไททิพย์นั่งเรียนดีๆสิลูกนอนเรียนมันจะสนุกอะไรมันก็ไม่ตื่นเต้นมันต้องนั่งเรียนแบบ
รู้สึกกระชุ่มกระชวยนอนเรียนมันรู้สึกแบบโอ๊ยฉันอยากหลับจังเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเรียนกับคุณครูแล้วสนุกจะตายไม่เบื่อนะคะในไม่น่าเบื่อฉะนั้นอย่านอนเราต้องแบบสนุกสนานกระตือรือร้นแอคทีฟนะลูกนะมีคนยังไม่ทำเลยนะใครยังไม่ได้ทำเลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวครูส่งครูยังไม่ได้ส่งให้เพราะวันนี้จะครบถ้วนก่อนแล้วจะส่งทีเดียวต่อไปนะคะครูขอผ่านนะอันนี้บอกไปแล้วอันนี้ทำแล้วเนาะก็คือเขียนแผนภาพโครงเรื่องอันนี้ครูสอนเรื่องการเขียนแผนภาพโครงเรื่องไปแล้วแผนภาพโครงเรื่องนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากหนึ่งมีตัวละครอะไรบ้างครับตอนมี2เหตุการณ์ครับครับผมแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยหนูไม่เอาเหมือนครูก็ได้นะลูกหนูจะเอาอย่างเช่นหนูชอบตอนรบหนูก็เอาตัวละครเป็นนางจันเป็นหลวงเมืองเป็นทหารแล้วก็เป็นทหารขอมทหารระวูก็ได้นะลูกนะเอาเป็นแบบฉากไม่เหมือนกันอย่างหนูเลือกเอาที่หนูชอบนะคะสถานที่หนูก็อาจจะเอาป่าเมืองระวูอย่างเงี้ยชายป่าเมืองระวูอย่างนี้ก็ได้นะคะเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแต่ว่าคุณครูก็ยกมาเป็นตัวอย่างให้นะครูไม่ต้องวาดรูปทำในแบบฝึกหัดนะคะอันนี้งานเดิมที่ใครยังไม่ได้ทำครูก็ติดตามให้ทำไม่ได้ก็เอาเหตุการณ์อื่นที่ไม่เหมือนก็ได้นะวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้แล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะนี่เหตุการณ์ที่สองอันนี้เอาครูเอาฉากที่สุโขทัยนะคะที่วัดมหาธาตุนะอันนี้คือตอนขอมที่พระยาเดโชดำดินไปโผล่แต่ในเนื้อเรื่องของรัชกาลที่6ไม่มีนะอิทธิฤทธิ์ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมานะจ๊ะแต่ถ้ามองเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือพระยาเดโชเนี่ยปลอมตัวเสมือนเลยแล้วก็อยู่ๆก็ไปโผล่ที่สุโขทัยก็คล้ายๆกับขอมไปดำดินไปอย่างนี้ก็ได้ก็คือความเป็นจริงอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าขอมดำใช่เขาดำจริงเหรอเขาดำจริงของจริงเหรอครับในความคิดของครูปูอ่ะอันนี้ครูก็ไม่ได้ลบหลู่นะแต่ครูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการลักษณะแบบปลอมตัวแล้วก็คล้ายๆกับคนก็จำพระยาเดโชไม่ได้อ่ะเสร็จแล้วอยู่ๆก็ไปโผล่ที่สุโขทัยเงี้ยครูคิดอย่างนั้นนะเหมือนกับการไปแบบนี้แล้วเขามุดยังไงอะครับไม่ใช่ก็นี่ครูกำลังพูดไงว่ามองเป็นวิทยาศาสตร์ไงครูไม่มองเป็นไสยศาสตร์ไงแต่ว่าคนโบราณเขาเล่ามาแบบนี้เล่าลือกันมาเข้าใจไหมเราก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อาจจะมีวิชาไม่เชื่อห้ามกูอาจจะมีวิชานี้จริงๆก็ได้หรืออาจจะมีการขุดอุโมงค์ใต้ดินอ่านแล้วก็ได้ แต่ทางความคิดครูคือปลอมตัวแล้วก็มาโผล่ที่สุโขทัยคล้ายๆกับการเหมือนของดำดินมาความคิดนะแต่แล้วพระร่วงก็รู้ว่าพระยาเดชปลอมตัวมาใช่โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะได้ผ่านเขาเฉลียวฉลาดมากใช่แล้วคุณครูก็บอกว่าให้วิเคราะห์ตัวนักเรียนเองซิว่าตัวเองเนี่ยสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมได้บ้างนะคะก็ไปผมวิเคราะห์ไปได้แต่ช่วยพลังของครูมากกว่าให้คำปรึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไทยต้องเป็นยังไงหนึ่งอะไรรักชาติศาสตร์กษัตริย์สองซื่อสัตย์สุจริตสามมีวินัยใฝ่เรียนรู้4มุ่งมั่นในการทำงาน5อะไรจำได้ไหมที่เด็กต้องพึงมีอ่ะเอามาใส่ได้เลยว่าเราเป็นคนยังไงแล้วเราเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้กับส่วนรวมได้บ้างเราทำอะไรให้กับพ่อแม่ส่วนรวมก็คือคนในครอบครัวหน่วยที่เล็กที่สุดของเรานะหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมก็คือครอบครัวถ้าครอบครัวดีนะคะแล้วก็ต่อมาพอเราทำเพื่อครอบครัวเราแล้วเราก็ทำเพื่อส่วนรวมได้อย่างเช่นไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือทำการบ้านส่งครัวให้ดีที่สุดอย่างเช่นอิทธิพัฒน์เนี่ยเขาทำให้ดีที่สุดแล้วเขาตีโจทย์แตกว่าครูสั่งให้ทำอะไรแล้วเขาทำมานักเรียนไม่ต้องไปลอกเรียนอิทธิพัฒน์ก็คือไม่ต้องแบบจะต้องไปเดินเอามือทำอย่างนั้นไม่ต้องก็ร้องธรรมดาครูก็ให้คะแนนไม่ต้องมา acting อะไรมากก็ได้ขอให้ร้องเพลงได้ท่องอักขยานได้ก็โอเคนะคะปฏิบัติตนตามแบบอย่างประเพณีไทยเช่นเราก็ดูว่า
ลอยกระทงเราก็มาทํากระทงกันถวายวัดแล้วเราก็ลอยกระทงปฏิบัติตามประเพณีไทยวันสําคัญเราก็ไปทําบุญตักบาตรเวลาที่เป็นวันรัฐธรรมนูญเราอาจจะทํากิจกรรมจิตอาสาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทําความสะอาดโรงเรียนห้องเรียนแต่ตอนนี้เราอยู่บ้านเราก็ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็ยังรักความเป็นไทยอยู่นะคะอย่างอิทธิพัฒน์เมื่อกี้ก็รักความเป็นไทยมากใส่จงกระเบนด้วยนะน่ารักมากๆเลยอ่ะทีนี้เรื่องนี้หนูก็ไปทำเองก็คือให้ไปอ่านหนังสือตามความสนใจของตนเองอ่านบางคนอ่านมาเรียบร้อยหมดแล้วแหละครูรู้ทีนี้บันทึกแล้วก็ให้บอกครูว่าเรื่องย่อๆเรื่องย่อก็คือต้องรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะแล้วก็เลือกอ่านเล่มนี้เพราะอะไรเพราะอะไรว่าชอบเล่มนี้เพราะอะไรเลือกมาชอบมากอ่ะโอเคพร้อมเขียนตามคำบอกอย่างจบบริบูรณ์ก็คือยังค่ะบอกว่าแล้วคุณครูส่งลิงก์ครูส่งลิงก์เพลงลิงก์บทอาขยานไปให้หมดแล้วก็คือให้นักเรียนไปทบทวนนะคะให้ไปทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะให้ไปทบทวนบทเรียนนั่นเองทีนี้คุณครูขอหยุดนำเสนอสไลด์นี้เนาะเดี๋ยวคุณครูจะไปสไลด์ต่อไปก็คือเป็นสไลด์ของเขียนตามคำบอกครูครับเขียนตามคำบอกมีกี่ข้อ20เหรอครับครับผมมี20ข้อครับ20ข้อ20คะแนนจริงๆเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเรียนไปแล้วเขียนไปแล้วฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ต้องเขียนถูกนะคะมีการันนิดหน่อยนะคะอันนี้มีการันนิดหน่อยไม่เยอะนะคะไม่เยอะเดี๋ยวเห็นสไลด์แล้วใช่ไหมเอาคำว่าแทงน้ำใหม่เห็นสไลด์ยังไม่เห็นค่ะมันชอบขึ้นมาแบบนี้อีกแล้วครูไม่ชอบเลยแล้วเดี๋ยวครูก็ต้องไปเผลอไม่เห็นเลยแล้วครูก็ต้องไปเผลอปิดแล้วก็พอเผลอปิดแล้วครูก็สวัสดีค่ะคุณหลุดออกสวัสดีค่ะอะไรคะ5คนปิดมามาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวนะเห็นไหมตอนนี้ไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะไม่เห็นไม่จักครูต้องแชร์แท็บก่อนนะคะคิวแล้วค่ะโอเคเห็นแล้วเนาะเขียนตามคำบอกคำนี้เคยเขียนแล้วนะคะเขียนตามคำบอกเขียนวันที่เรียบร้อยเนาะอันนี้เอาคะแนนจริงๆนะก่อนเอาคะแนนจริงๆเพราะว่านักเรียนเคยเขียนไปแล้วนะคะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะน้ำยาลบคำผงคำผิดปากกาได้รับแล้วใครที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์นักเรียนนะคะให้ไปรับได้ที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้ใครจะส่งงานอะไรให้นำไปส่งได้ที่โรงเรียนในวันพรุ่งนี้คุณครูชั้นป.สี่อะไปส่งในวันนี้เรียบร้อยพรุ่งนี้คุณครูจะไปทำงานเดี๋ยวคุณครูจะไปดูในตะกร้าชมพูส่งในตะกร้าชมพูได้นะคะวันครั้งที่แล้วครูที่แล้วอ่ะมีคนขึ้นไปส่งบนอาคารเรียนนะคะซึ่งโอ้คุณครูก็ตกใจมากขึ้นมาส่งบนอาคารเรียนเลยแต่เขาก็อยากจะเห็นห้องเรียนละมั้งนะคะตลอดค่ะวันนี้นักเรียนก็ทำงานให้เสร็จทำงานตามบอกนะครับทำงานให้เสร็จแล้วไปส่งคุณครูวันพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้ห้องนาฏศิลป์นะไปส่งที่ห้องนาฏศิลป์เลยนะจ๊ะบอสปิดไม้บอสคุณครูค่ะแล้วทองอารามวงปิดไม้ครับทุกคนปิดไม้ครับใช่ป่ะวันนี้ต้องได้เต็มค่ะไม้บอสปิดไม้โฮโฟนอ๋อผมลืมปิดครับลืมปิดครับขอโทษครับปิดไมโครโฟนทุกคนนะพร้อมนะตั้งใจฟัง20คำ20คะแนนคำที่1ปาล์มคำที่2จวักคำที่3ประสูตรคำที่4พรึกคำที่5หอยสังคำที่6
พยัคฆ์พยัคฆ์พยัคฆ์คำที่7ครองราชครองราชครองราชคำที่8ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นิวเคลียร์นิวเคลียร์คำที่10สหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์คำที่11หะหฤทัยเร็วไปครับเร็วมากเลยถ้าเราเคยเขียนแล้วไงลูกเดี๋ยวครูทวนให้อีกรอบนะฟังไม่ทันครับอ่ะฟังครูนักเรียนฟังไม่ทันข้ามคำนั้นไปก่อนเดี๋ยวครูจะเดี๋ยวครูทวนให้ใช่ข้ามยี่สิบคำที่11สหกรณ์เอ็ดคำที่10สหกรณ์หนูดูเลขบนจอด้วยเห็นไหมคะคำที่10สหกรณ์คำที่11หะฤทัยหะฤทัยหะฤทัย12อธิฐานอธิฐานอธิฐานคำที่13ขวานผ่าซาก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 คำที่14ธนบัตรธนบัตรธนบัตรคำที่15สังฆราชสังฆราชสังฆราช16นะคะวิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัยคำที่17ฝุ่นตลบฝุ่นตลบฝุ่นตลบคำที่17อร่อยคำที่19ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์คำที่20พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนี้ครูจะกลับไปคำที่1นะคะเป็นการทบทวนใครที่20อ่ะครูอ่ะครูจะกลับไปคำที่1แล้วนะคะใครที่ไม่ทันเตรียมตัวนะตั้งมือจับปากกาให้ดีแล้วฟังทุกคนปิดไมค์นะคำที่1ปาล์มปาล์มปาล์มคำที่2จะหวักจะหวักจะหวักคำที่3ประสูตรประสูตรประสูตรคำที่4พรึกพรึกพรึกที่แปลว่าต้นไม้นะคะคำที่5หอยสังหอยสังเขียนติดกันนะคะหอยสังคำที่6ค่ะพยัคฆ์พยัคฆ์ที่แปลว่าเสือค่ะพยัคฆ์คำที่7ครองราชครองราชครองราชคำที่8ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองอะค่ะคำที่9นิวเคลียร์นิวเคลียร์นิวเคลียร์คำที่10นะคะสหกรณ์สหกรณ์สหกรณ์คำที่11หฤทัย
ที่แปลว่าใจอะค่ะพะรึไทพะรึไทสิบสองอธิฐานอธิฐานอธิฐานสิบสามขวานผ่าซากขวานผ่าซากต่อไปคำที่14ธนบัตรธนบัตรธนบัตร15สังฆราชสังฆราชสังฆราชต่อไปค่ะ16วิทยาลัยวิทยาลัยวิทยาลัย17ฝุ่นตลบฝุ่นตลบฝุ่นตลบ18อร่อย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 19ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์20พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพร้อมเฉลยยังพร้อมแล้วค่ะในโลกแล้วค่ะปิดไมค์นะเดี๋ยวครูเฉลยปิดไมค์นะเดี๋ยวครูเฉลยแล้วก็หวังว่าจะได้เต็ม20เพราะว่าเราเคยเขียนแล้วเราเคยอ่านแล้วเราเคยเฉลยแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำได้ละค่ะถ้าผิดเหรอครับถ้าผิดก็ผิดนิดหน่อยเป็นยังไงไม่เป็นไรก็ครูก็คาดหวังไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้านักเรียนผิดก็ผิดได้คนเราผิดกันได้นะแต่เราเขียนบ่อยๆเราก็จะเก่งแล้วเราผิดเราก็แก้ไขเหมือนเดิมนะคะแก้ไขเขียนตามแก้คำผิด3คำผิด1แก้3คำนะอ่ะคำแรกปาล์มนะมีคำที่ผมตรงนี้เลยอะไรลูกรอลิงกันแล้วผมเขียนสลับที่ผิดค่ะต้องจำให้ได้ว่าเราจะต้องไม่เราไม่ออกเสียงคนถ่ายดาวผมใกล้ถูกแล้วครับฟังครับผมใกล้ถูกแล้วแต่ผมแค่เขียนสลับที่เฉยต้องจำไม่ใช่วิชาดาวเอาต้องจำให้ดีนะคะปาล์มก็คือต้นไม้พวกหนึ่งคล้ายต้นมะพร้าวอันนี้จะเอาน้ำมันไปทำประโยชน์นะเช่นน้ำมันที่เรามาทำอาหารหรือบางครั้งก็เอาไปทำไบโอดีเซลใช่ไหมก็ในประเทศไทยก็ปลูกเยอะนะคะปลูกเยอะต่อไปคำที่สองคำที่สองจะหวักปะคะที่ครูเฉลยแหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วจะหวักคือเครื่องใช้ตักแกงหรือตักข้าวทำด้วยกะลามะพร้าวนะคะเพราะว่าประเทศเราอ่ะมีต้นมะพร้าวเยอะแล้วก็ลูกมะพร้าวก็มีกะลาที่แข็งแรงแล้วก็ใช่เพราะเป็นประเทศที่ร้อนด้วยก็มีกะลาแข็งแรงใช่แล้วก็รู้อยู่ว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงเราก็เอามาทำจะหวักนะคะแล้วก็จวักเนี่ยมันก็จะงองอหน่อยคนไทยก็จะไปทำแบบว่าหน้างอเป็นจวักตักข้าวเลยนะเธออะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะคำที่3ค่ะประสูตรประสูตรนะคะแปลว่าการเกิดแล้วรอดของพุทธเจ้าเราไม่ใช่กับคนธรรมดาเนาะประสูตรเวลาต้องเขียนตาเต่าอ่ะหนูไปเขียนดอเด็กไม่ได้คือตอเต่าสระอีเนี่ยออกเสียงครับตรากฏมาตรากฏประสูตรผมคิดผมว่าเขียนเป็นตอเต่าสระอีเลยครับเก่งมากค่ะวิธีการจำวิธีการจำประสูตรต้องเขียนประสูติประสูติแต่อ่านว่าประสูตรเพราะตอเต่าสระอีอยู่ในมาตรากฏออกเสียงเป็นยอมันเก่งนั่นเองหนูเกิดอะไรเขียนนอนหนูนะครับหนูเกิดอะไรเขียนนอนหนูไม่มีหรอกค่ะหนูมันมาตรากฏมันออกเสียงเป็นอ่อนๆนะคะไม่ถูกนะคะต้องจำให้ดีมาตราตัวสะกดเรียนแล้วต้องแม่นนะอ่ะต่อไปคำที่4ก็คือพรึกอีกแล้วพรึกอันนี้มีกาลันนะคะพรึกแปลว่าต้นไม้นะคะแปลว่าต้นไม้นะคะพรึกษาก็แปลว่าต้นไม้นะคะเป็นคำไวยพจน์พรึกแปลว่าต้นไม้พรึกษาก็แปลว่าต้นไม้นะคะต่อไปคำที่5ลูกหอยสังมีกาลันเล็กๆคื
ือหอยสังเนี่ยเอาไว้ใช้ในพิธีทางศาสนาทางพราหมณ์เนาะที่จะเห็นเยอะเลยนะคะแล้วเอามาแนบหูมีเสียงด้วยนะคะเป็นชื่อกาบหอยเป็นชื่อหอยกะทะเลกาบเดี่ยวนะคะมีหลายวงเปลือกก็จะสีขาวนวลๆนะคะมีช่องเปิดเรียวงามได้รูปใช้สำหรับหลั่งน้ำพระพุทธมนต์หรือน้ำเทพพมนต์นะคะว่าไงลูกพยักษ์มีกระรันเช่นกันนะคะพยักษ์หรือพยัคฆ์คาเนี่ยแปลว่าเสือโคร่งนะคะเสือโคร่งสง่างามมากนะคะยังไม่ทันเขียนข้อ5เสร็จเลยอ้าวข้อ5เอากลับมาหอยสังง่ายๆลูกหอยตรงตัวหอยตรงตัวเลยแล้วก็สังมีขอไข่กันลันนะคะต่อไปพยัคฆ์ค่ะพยัคฆ์หรือพยัคฆ์คาพยัคฆีอะไรพวกนี้แปลว่าเสือโคร่งนะคะเป็นคำไวยพจน์เช่นคำนี้ผมผิดแต่เราสังเกตไหมคุณครูไม่ออกเสียงว่าพยัคฆ์คาคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยภาษาไทยนอกจากอ่านเพราะแล้วเนี่ยจะต้องเขียนสวยด้วยนะคะคนไทยก็จะเน้นอ่านง่ายอ่านเพราะแล้วก็เขียนสวยด้วยเขาก็เลยใส่ไม้ฉันทคาตไว้บนคอระฆังก็ตัวคอระฆังก็เป็นตัวการันใช่ไหมคะแล้วมีไม้ฉันทคาตอยู่ด้านบนคอระฆังฉะนั้นคอระฆังก็ไม่ออกเสียงนะคะเราก็ใช้ว่าพยัคฆ์ต่อไปนะคะครองราชนะคะครองราชคำนี้ก็หมายถึงการครองราชสมบัติครองบัลลังก์นะคะครองแผ่นดินเสวยราชสมบัตินะคะมียอยักษ์กันลันนะถูกอีกแล้วเก่งมากลูกอ่ะต่อไปครับดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เขียนไม่เสร็จเลยของเราไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูใน PDF ไงคือครูครับแปลว่าผมเขียนมีกาลันนะแต่ว่าผมเขียนผิดกาลันครับผมเขียนเป็นรอเรือกาลันครับไม่ได้ต้องจำให้ดีง่ายๆเลย จำเลยว่าดาวฤกษ์เนี่ยมีแสงในตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็สอนใช้สบฤาษีกาลันนะคะก็จำถูกเพราะมันแสงก็สอนไม่ใช้วิชาอะไรแต่ว่าออกสสก็ใช้สบนะคะเพื่อความสวยไงเวลาภาษาไทยครูบอกแล้วเวลาที่อ่านได้อ่านเพราะแล้วต้องเขียนสวยด้วยนะคะดาวฤกษ์หมายถึงค่ะหนูอยากจะบอกว่าครูออกเสียงนอเรือได้ดีมากเลยค่ะยอดเยี่ยมอ๋อขอบคุณค่ะคุณครูก็สอนนักเรียนทางออนไลน์ก็ไม่มีปัญหาในการออกเสียงไงแล้วก็เวลาที่คุณครูสอนที่ห้องเรียนคุณครูก็ต้องใช้รอเรือรอลิงให้ชัดเราเป็นครูภาษาไทยอ่ะเราก็ต้องออกเสียงให้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนถูกไหมฮะหนูเห็นนักข่าวครับนักข่าวออกเนี่ยจะถามนะครับว่ารอลิงไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมเวลาคอรอเสียงก็รอเรือออกเสียงออกเสียงมาแต่ไม่ต้องกระดกลิ้นรอลิงก็ออกเสียงนะคะนิวเคลียใช่อย่างนิวเคลียเห็นไหมฮะนิวเคลียเดี๋ยวเราไปคำนั้นนะมาต่อดาบอีกนิวเคลียเห็นไหมลอลิงครูก็ออกไม่ได้กระดกลิ้นว่าครูไม่ได้ออกเสียงว่านิวเคลียไม่ใช่นิวเคลียก็ลอลิงมีกระดกลิ้นนิดหน่อยแต่ไม่เยอะนะคะจะแตกต่างกับรอเรือคุณครูเคยฝึกการอ่านให้เด็กอ่ะครูบอกว่าให้ไปพูดว่าจุกรู้อย่างฮะไปฝึกพูดนะถ้าลิ้นมันพลิ้วลิ้นมันพลิ้วนั่นก็ไปฝึกกับผมลิ้นมันพลิ้วครับคือลิ้นผมแสดงว่าลิ้นเองมันต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอเรากระดกลิ้นได้ทีเดียวแหมพอนอกเรื่องเนี่ยแหมไปคำต่อไปเลยค่ะโอเคปิดไมค์คำต่อไปนะจ๊ะโอ้จุ๊บไปฝึกที่บ้านไปฝึกหน้ากระจกนะแล้วก็ฝึกพูดนะคะเราแล้วอีกหน่อยเราก็จะชำนาญแล้วเราก็จะเป็นการพูดเหมือนแบบชินอ่ะมันก็จะออกเสียงได้ธรรมชาตินะฮะสหกรณ์ผมผิดไป3ข้อเนี่ยแต่ทำไมทำไมครูไม่สหกรณ์ล่ะครับเงี้ยทำไมครูไม่ใช่มันไม่ได้แบบนี้สหกรณ์ไอ้สหกรณ์ทำไมครูไม่กระดกลิ้นล่ะคะคำนี้เพราะว่าเราเลยเป็นนอหนูครับมันไม่ใช่กรันใช่เพราะรอตัวนี้เป็นตัวสะกดออกเสียงมันไม่ใช่พวกเราเห็นทออุชเพราะมันเป็นตัวสะกดออกเสียงเป็นแม่กลใช่ไหมใช่ครับรอเรือคำนี้มันออกเสียงเป็นนอหนูไงนะคะเราก็เลยไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะสหกรณ์
เหมือนการร่วมมือกันทางธุรกิจนะคะเพื่อหากำไรอันนี้ครูเคยพูดไปแล้วนะคะมีผลประโยชน์ครูครับมีผู้บอกว่าได้10เฉยเลยได้คะแนน10เฉยเลยโอเคโอเคต่อไปเป็นคำไวยพจน์เช่นกันคำไวยพจน์หะรึไทยตัวรอรึครูบอกแล้วว่าออกเสียงรอเรือแต่ถ้าเป็นรึหัวออกเสียงเป็นรอลิงนะอ่ะหะรึไทยก็แปลว่าหัวใจนะคะเป็นคำไวยพจน์เคยเรียนไปแล้วจำได้ไหมเคยเขียนผิดแล้วดีนะผิดออกเฉยเลยหาไทยหัตถยาหะรึไทยพวกเนี้ยดวงมารอย่างเงี้ยแปลว่าหัวใจแปลว่าความรักหรือหัวใจดูหัวใจลูกหัวใจอ่ะ12ค่ะ12อ่ะทิศทางเขียนผิดยังยิ้มไม่ทันเลยไปซะแล้วเวลาเขียนครูบอกเทคนิคไปแล้วไงว่าให้จำให้จำแบบปากกาเขียนว่าให้เขียนว่าอธิษฐานแต่เวลาอ่านว่าอธิษฐานแต่เวลาเขียนให้เขียนอธิษฐานอย่างเงี้ยค่ะหลักการจำส่วนตัวครูนะนี่ก็จะหมายถึงตั้งใจมุ่งผลตอบแทนตั้งจิตปรารถนาอย่างเช่นหนูไปไหว้พระเนี่ยหนูก็จะเป็นตั้งจิตอธิษฐานขอพรเช่นสาธุขอให้โควิดหายไปเร็วๆด้วยเถิดแต่ไม่หายโควิดหายไปเลยหายไปก่อนฉันก็จะได้ไปโรงเรียนสักทีนะอย่างเงี้ยจะได้ไปแรกเที่ยวก็ไม่หายแต่หนักกว่าเดิมอีกโอมีคอนมาอีกฉันละเบื่อมากเลยติดเชื้อ63คนแล้วข่าวบอกมานะน่ากลัวโอ้ผมไม่ติดหรอกพี่เขาไม่วันติดโควิดหรอกพี่ติดแต่ว่ามันอยากจะให้ลุงตู่ตายมากกว่าอย่าประมาทบางทีพ่อแม่ทั้งวันอยู่แต่บ้านเราอยู่บ้านแต่บางทีเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องออกไปข้างนอกอ่ะก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเนาะแต่อยู่บ้านก็เริ่มเบื่อแล้วอยากมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมล่ะเนาะใช่ครับต่อไปคำนี้ง่ายมากคำนี้ครูคาดว่าไม่มีใครผิดเลยนะขวานผ่าซากแปลว่าโอ้โหเขียนง่ายมากเลยครับเหมือนกับว่าอาการพูดตรงๆไม่เกรงใจใครอยากจะพูดอะไรก็พูดเนี่ยผมจะบอกว่าวันที่ไม่เกรงใจใครวันที่30ผมลานะคะคนที่เป็นคนขวานพาซากอะไม่ดีนะคือเป็นทางลบนิดนึงคือเราต้องมีความเกรงใจเพราะว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีนะต่อไปค่ะธนบัตรค่ะธนบัตรหมายถึงความเกรงใจสมบัติของคนดีเขาบอกว่าธนบัตรเนี่ยเอาไปชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะคะเราก็อยากได้เยอะๆนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันมีสกุลเงินใหม่ๆนะเดี๋ยวนี้คือครูฟังข่าวแบบว่าโลกไอทีถูกแค่10ข้อเองอ่ะจะชำระเงินแบบไปใช้ค่าต่างเงินดิจิตอลได้เยอะแยะเลยนะคะบิตคอยหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อไปคำว่าสังฆราชนะคะสังฆราชคือตำแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑลครูครับผมไม่ทัน13ครับผมไม่ทัน14อ่ะ13หรือ14โอ้ยธนบัตรมันง่ายมากเลยนะเธอปออะตอรอบัตรคำนี้ออกเสียงเป็นดอเด็กไม่ใช่ครูเขาบอกว่า easy จ้ะ easy สังฆราชค่ะสังฆราชต่อไปค่ะผมเขียนข้อผมเขียนข้อละครไม่ได้ควรผมไม่ทันข้อ15ลูกนี่นี่ทุกคนปิดไมค์แล้วรีบเขียนว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเหลือ4นาทีอ่ะกูจะรีบเฉลยครูครับต้องแต่งประโยคไหมครับแต่งเหมือนเดิมครับเรื่องเอาอย่าคำซ้ำนะเอาคำที่เราไม่เคยแต่งลองดูนะคะแต่งเอาเลือกคำที่เราไม่เคยแต่งมันจะได้ชำนาญในการแต่งประโยคผมไม่มีความคิดจะแต่งเลยครับต่อไปครับวิทยาลัยนะคะครูบอกไปแล้วว่าไม่เอาการแต่งนะครูหมายถึงสถานศึกษาในระดับเดิมที่ผมแต่งครับครูสอนวิชาชีพเฉพาะอย่างนะคะต่อไปฝุ่นตลบอลหม่านนั่นเองนะเช่นพี่เขาเรียกอะไรพี่ขับรถฝุ่นตลบไปตามถนนอย่างนี้อ่ะเคลื่อนที่ไหวเหรออะไรอ่ะฝุ่นตลบแปลว่าเคลื่อนที่อย่างสับสนอลหม่านอันนี้อ่านว่าอลหม่านอลหม่านก็คือน้องกินน้ำยามาแล้วครับต่อไปครับเดี๋ยวไม่ทันไม่ทันปุ๊บนี่มันง่วงมากเลยอ่ะอร่อย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 ก็คืออร่อยเกินหวานลูกใหม่อ่ะครับ
เอออร่อยเหลือเกินอร่อยจนเลียจานเลยพูดผิดค่ะอร่อยจนติดใจเลยนะคะต่อไปค่ะประสบการณ์ประสบการณ์คำนี้น่าจะถูกทุกคนเนาะแต่ว่าความช่ำชองความชัดความจัดเจนความชำนาญครับขอดูอร่อยหน่อยครับอร่อยเค็มผมเยอะมากมันง่ายลูกอร่อยอร่อยนะคะขอบคุณครับสู้ไปครับประสบการณ์ความช่ำชองอร่อยอร่อยไม่เคยถูกเลยคำสุดท้ายง่ายมากโอ้ครับพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเสริฐ3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองอย่าพึ่งตายนะครับครูเอาเหรอเอาแหมเธอนี่ง่ายจะตายเดี๋ยวนั่นอีกเดี๋ยวส่งให้สไลด์อ่ะดูนะคะประโยคก็คือเลือกเอาคำที่เราไม่เคยเขียนเลยแต่งมา10คำ10ประเลือกมา10คำแล้วก็แต่งมา10ประโยคนะคะนะเพราะว่าเหลืออีก2นาทีใครมีคำถามไหมคะอันที่ผมไม่เคยแต่งมันบอกว่ามันไม่มีหนูอยากเรียนดับขวดทุกวันนะส่งมาในเบอร์สีแล้วสีนะคะเดี๋ยวยกมือใครจะถามครูมีสองคำถามผมแต่งไม่ได้ครับนอกนั้นนะครับแต่งไม่ได้ว่าไงครูค่ะพิมพ์คะแนนมาเลยมีคน27พิชยากร18เต็ม20จาริกานันได้20เต็มเบล20เต็ม20สุรชัยเก่งขึ้นนะ14เต็ม20ชันธนพล20วิโมจินนา20วชิรวิทย์20ครูขาอิทธิพัฒน์19ผิดคำไหนอิทธิพัฒน์เห็นไหมครูดูจออยู่นะครูเห็นนะว่าใครได้เท่าไหร่นะคะพิมพ์บอกมาเลยจันทวันเก่งขึ้นนะได้16เต็ม20ดีมากค่ะคะแนนเป็นตามคาดนะคะหนูได้20ครับ20ค่ะครูไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เลยหนูได้20ครับได้20ครับ20คุณผู้ชายถูกไหมค่ะเพราะว่าหนูพูดถูกก็ไม่รู้ว่าใครนะใช้พิมพ์เอานะครับเป็นหลักฐานมาเลยนี่นันทนันเธอมา20เต็ม29ได้ไงยะแปลกเดี๋ยวเฮ้ออุ้ยมีคนได้3คะแนนใครอ่ะแล้วก็บุญเหลือคือใครได้ครึ่งนึงหาไทยทิพย์ได้3คะแนนอาไทยคลิปทำไมได้น้อยบุญเลือค่ะชื่อพ่อหนูเองค่ะชยานีนได้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะเก่งขึ้นอ่ะผิดก็แค่สองคำเองค่ะเออมีคนได้สองด้วยใครเนี่ยดีๆอ่ะต้องปรับปรุงนะนั่นแหละเขาเรียกว่าสรยุทธ์ค่ะสรยุทธ์แล้วถ้าเกิดว่าได้สูตรนี่ไปไกลๆกูเลยว่างคุณผู้ค่ะใครจะถามอภงกฤษพงกฤษคำอ้นชนะชาคำอ้นอ่ะถามมาครูเขาพูดคะแนนของผมยังครับหนังสือสมุดอะไรนะคะแนนของผมยังครับไปรับจากตรงไหนหรอคะพรุ่งนี้คนที่ไม่ได้รับอุปกรณ์นะคะของเทอม2นะเดี๋ยวบางคนสับสนอุปกรณ์ใหญ่ครับครูเห็นคะแนนของผมยังครับทำไมอ่ะอย่าเพิ่งถามตอนนี้เรื่องนี้กำลังพูดอยู่ปิดไมค์ก่อนครูบอกว่าพรุ่งนี้ให้นักเรียนน่ะเอาไปรับอุปกรณ์เทอม2อ่ะคนที่รับแล้วไม่ต้องไปนะเป็นสีกล่องใหญ่แล้วก็กระดาษ100ปอนด์แล้วก็สมุดนะคะแล้วก็ปากกาก็ไปรับได้ที่ห้องนาฏศิลป์นะส่วนงานค่ะแล้วสมุดกับหนังสือภาษาไทยต้องไปรับไหมคะสมุดไหนคะครูให้เทอม1ไม่คืนค่ะหนูใช้เล่มใหม่ได้เลยนะคะสมุดเทียนตาใหม่หนูไม่มีค่ะครูมารับหรือยังเขาแจกนะมารับสิคนที่ยังไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มารับเดี๋ยวคุณครูไปบริจาคเล่มแบบไหนคะครูสมุดปกเล่มไหนคะสีชมพูอ่ะนี่คือธนชาคำโอนหรือเปล่าที่ถามอ่ะใช่ค่ะธนชาหนูได้รับอุปกรณ์หรือยังได้รับแล้วค่ะแล้วหนูไม่มีสมุดได้ยังไงในเมื่อคุณครูแจกไปแล้วถูกไหมหนูต้องมีสมุดแล้วก็สีกล่องใหญ่แล้วก็ร้อยปอนเอาไว้ทำงานอ่ะโอ้หนูรับไปแล้วแต่ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะอ้าวทำไมอ่ะเรื่องสีชมพูใช่ไหมรู้เหมือนกันค่ะเจ้อ้าวรับไปแล้วก็ต้องมีสิคะลองถามคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นคนไปรับให้หนูแม่ค่ะก็ต้องถามคุณแม่ว่าสมุดหนูครับครูหมายถึงเลยนะว่าให้แบบว่าเอาอะไรไปนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครยังไม่ส่งงานให้นำมาส่งใครที่ส่งแล้วก็ไม่ต้องมาก็แค่มาส่งเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูมาทำงานไง
ถ้าเผื่อใครอยากจะเอางานมาส่งที่ที่ยังไม่ได้ส่งอ่ะนะคะแล้วก็ไปส่งกี่โมงครับก็9โมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ก็ให้นักเรียนเขาเรียกอะไรนะมารับนมกับอุปกรณ์คนที่ยังไม่ได้มารับอ่ะนะคะส่วนใครมีปัญหาอะไรมาไม่ได้ติดงานให้ไลน์ส่วนตัวนะห้อง42นะแล้วเดี๋ยวครูจะฝากเขียนชื่อฝากไว้ป้อมยามให้แต่ต้องเอาสำเนาบัตรพ่อแม่มาแลกนะโอเคหมดเวลาแล้วเลยมา3นาทีเดี๋ยวหนูต้องไปเรียนครูขาครูขาเก่งค่ะครูขาขาแพงสักสยามมนุษย์สติค่ะต้องร้องเป็นเพลงหรือเป็นอาขยานคะทั้งสองอย่างค่ะทั้งสองอย่างค่ะก็ทำค่อยๆทำมาค่ะนะคะสิทธิพัฒน์ทำมาด้วยนะหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วสิทธิพัฒน์บอกทำความเคารพสิทธิพันธ์ผู้ผิดนักเรียนเตรียมตัวรับความเคารพบายบายเก่งอยู่ไว้หมด